สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อนอย่างเงี้ยมันปล่อยไว้ไม่ได้แล้วล่ะมีลูกเล็กลูกอ่อนด้วยก็จำเป็นจะต้องช่วยเหลือโดยด่วนตอนนี้ก็ติดต่อใครยังไม่ได้เอาเป็นว่าเอาเรามีรถก็ช่วยเลยแล้วกันก็คือเดี๋ยวไปส่งถึงปลายทางที่จังหวัดอุดรธานีเลยก็ได้นะช่วยเหลือเบื้องต้นเลยนะไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับโลกออนไลน์ได้มีการแชร์เรื่องราวจากผู้ใช้ Facebook อนุรักษ์ซึ่งเป็นโชเฟอร์แท็กซี่ใจดีเล่าเรื่องราวตอนที่ขับรถส่งผู้โดยสารแล้วพบกับครอบครัว3ชีวิตประกอบด้วยพ่อแม่และลูกน้อยนั่งร้องไห้อยู่ที่สถานีรถไฟหลัก4จึงจอดรถเข้าไปสอบถามจนทราบว่าทั้งครอบครัวไม่มีเงินจ่ายค่าห้องเช่าโดนไล่ออกจากห้องกลางดึกไม่มีที่ไปจึงเตรียมกลับบ้านที่อุดรธานีแต่รถก็หมดแล้วโชเฟอร์จึงอาสาขับรถไปส่งที่กลับที่บ้านเป็นระยะทางกว่า446กิโลเมตรต่อมาโชเฟอร์ยังมาโพสต์เล่าเรื่องราวต่อว่าได้พาครอบครัวนี้ส่งถึงหน้าบ้านที่อำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีโดยสวัสดิภาพใช้เวลาเดินทางกว่า12ชั่วโมงเนื่องจากสภาพการจราจรช่วงวันหยุดยาวทั้งนี้มีผู้ใจบุญร่วมบริจาคค่าแก๊สเพื่อช่วยเหลือแท็กซี่หนุ่มใจดีท่านนี้ล่าสุดปิดรับบริจาคเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าตัวได้โพสต์อัปเดตระบุว่าครอบครัว3พ่อแม่ลูกที่ถูกเจ้าของบ้านเช่าขับไล่เมื่อคืนผมพาเดินทางมาถึงบ้านที่อำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช้เวลาเดินทาง12ชั่วโมงจากกรุงเทพรถติดมากตลอดทางเป็นช่วงเทศกาลวันแม่หยุดยาวส่งถึงหน้าบ้านจบภารกิจเรียบร้อยถึงไม่ได้อะไรแต่ก็ดีต่อใจถวายเป็นพระราชกุศลวันแม่แห่งชาติได้เห็นครอบครัวนี้มีรอยยิ้มกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ชื่นใจเสร็จสิ้นภารกิจเดินทางกลับกรุงเทพครับขอพระคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจหลายๆท่านน้ำใจไมตรีโอนเงินช่วยเหลือค่าเดินทางมาให้ได้ค่าแก๊สปิดรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเงินที่ทุกท่านบริจาคมาก็คงจะไว้โอกาสหน้าในการเดินทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยตกทุกข์ได้ยากครั้งต่อไปซึ่งผมทำเป็นประจำอยู่แล้วผมไม่ได้เปิดรับบริจาคระดมทุนแต่อย่างใดทำเท่าที่ทำได้ตามกำลังเท่าที่มีแต่ก็ได้น้ำจิตน้ำใจจากเพื่อนและทุกท่านบริจาคเข้ามาขอบพระคุณมากเล่าไปเล่าไปน้องก็เลยบอกว่าลูกไปฉีดวัคซีนมาไม่ว่าจะรู้ว่าน้องก็รักยาฉีดมา2เข็มปวดขาขอโทษนะครับความที่เสียงดังขอบคุณตัวร้อนด้วยเขาทำความใจยังวะเขาบอกว่ายังค่ะพี่นี่เท่าไหร่ไหนไปทำเดี๋ยวไปทำยังก่อนเราก็เลยบอกว่า 2,520 บาทจ้าช่วยมาขอบคุณท่านมากผมบอกไปเลยจากห้องเลยสารลูกผมไปไว้เสียงดังจนข้ามคืนไม่รู้จังหวะจังนอนแม่ลูกมาตื่นมาเล่นผมกดภาษาด้วยของกูลงด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะเขาเลยถือมีดกับปืนมาถืออาวุธถือมีดเลยเหรอใช่ค่ะถือมีดแบบใช้ไม่ได้ถูกไล่มาจากไหนฮะถูกไล่มาจากที่ไหนตรงกีบูเนี่ยมีทางใจครับไล่กลางดึกเลยเหรอไล่ตอน 3:20 นาทีแล้วช่วงนั้นผมไม่อยู่ช่วงนั้นพี่ก็ไปทำงานอยู่ผมกำลังข้าวแล้วก็ทอดไข่คือไม่ได้กินข้าวกันเลยยังเลยค่ะถูกไล่ออกมากลางดึกเลยใช่ค่ะแล้วก็ออกมาจากห้องนั้น 3:30 แล้วก็พากันมานั่งเซเว่นซอย13มานั่งคิดว่าเราจะทำยังไงพ่อก็เลยบอกว่าพี่จะพากลับบ้านดูว่ากลับบ้านน่ะได้แล้วพี่จะบ้านได้ไหมกลับไปก็ไปนะเนาะถ้าเรากลับมาถึงก็ตายเลยแล้วอยากกลับบ้านแล้วถังแก๊สก็เติมใหม่ไปอีกแล้วผมก็นอนอยู่คือโดนยึดของไปหมดเลยหมดเลยค่ะมีอะไรบ้างเขายึดอะไรไปบ้างฮะมีหม้อหุงข้าวแล้วก็มีพัดลมแล้วก็มีที่นอนลูกคุ้มครอบลูกรถเข็นลูกรถวงกลมลูกค่ะไม่ได้อะไรมาเลยไม่ได้แล้วก็เสื้อผ้าลูกครับก็คือโดนก็จับได้แต่ใบเกิดลูกกับบาดสีชมพูข้างซีเรียสถือมีดถืออาวุธออกมาขับไล่เลยใช่ค่ะก็บอกว่าของกูลงด้วยแม่อะไรประมาณนี้เหรอจะแหกปากเสียงดังห้องไหนวะห้องเบอร์สี่ใช่ไหมแม่เป็นที่อะไรร้องทำไมมันก็บอกว่าพี่ป้าขอโทษนะจ๊ะลูกมาฉีดวัคซีนมาวันนี้จ้าโดนไปสองเข็มแล้วก็ไข้ขึ้นก็ต้องเดินเช็ดตัวให้เขาแต่เขาไม่ห้องพักแถวไหนฮะอยู่ตรงซอย15ซอย15แถวกีบหมูใช่ไหมใช่ค่ะเอาแค่ซอยก่อนเพราะว่าเรายังไม่รู้ทางนู้นเขายังไงนะแต่ว่าก็คือ3ชีวิตเนี่ยกำลังจะเด
เดินทางกลับนะแต่ว่าไม่มีค่ารถแล้วก็ไม่มีค่าเดินทางก็มาเจอผมเข้าซะด้วยนะก็เลยแบบอย่างเงี้ยมันปล่อยไว้ไม่ได้แล้วล่ะมีลูกเล็กลูกอ่อนด้วยก็จำเป็นจะต้องช่วยเหลือโดยด่วนตอนนี้ก็ติดต่อใครยังไม่ได้เอาเป็นว่าเอาเรามีรถก็ช่วยเลยแล้วกันก็คือเดี๋ยวไปส่งถึงปลายทางที่จังหวัดอุดรธานีเลยก็ได้นะช่วยเหลือเบื้องต้นเลยนะไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับเดี๋ยวจะ3ชีวิตนี้ก็จะถึงบ้านแน่นอนนะเดี๋ยวก็ขออนุญาตนะถ่ายเอาไว้ฮะก็มันเป็นอะไรที่หดหู่มากเลยคือกายคนทำไมมันถึงได้ทำได้ขนาดนี้คือไล่คนออก3ชีวิตกลางดึกแล้วเขาไม่รู้จะไปทางไหนแล้วก็ไม่มีที่จะไปแล้วก็ไม่มีที่จะนอนอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่โหดร้ายมากมันผมก็ไม่รู้เหตุการณ์ที่แท้จริงตื้อลึกหนาบางอะไรเงี้ยนะแต่ก็ต้องช่วยคนเอาไว้ก่อนเนาะต้องช่วยกันเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าถึงทุ่นแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งความคืบหน้ามาอีกทีนึงนะครับ